วันนี้ก็มีอีกหนึ่งคลิปนะครับมาแนะนำนะครับวิธีการต่อใช้งานที่มี FC ขอกันเข้ามาบอกว่าช่วยแนะนำวิธีการต่อใช้งานนะครับ Power Amp ตัว4 Channel นะครับจะเล่น2โอห์มนะครับเล่นได้ไหมถามว่าได้ไหมได้นะครับบางรุ่นแอมบางรุ่นถ้ามันรองรับ2โอห์มได้ก็เล่นไปนะครับถ้ามันรับไม่ได้ก็อย่าไปเล่นนะครับผมดูที่สเปคเครื่องก่อนนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับวิธีการต่อใช้งานชุด 8x8 นะครับวันนี้เราจะมาต่อที่2โอห์ม Power Amp 4 Channel นะครับมันจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมถ้าหากว่าคนไหนรู้แล้วก็ปล่อยผ่านหรือมีประสบการณ์หรือมีวิธีการยังไงมาแชร์กันเผื่อผมพูดอะไรผิดไปก็แนะนำคนเข้ามาได้นะครับผมในคลิปนี้ผมขอบอกเลยว่ายกตัวอย่างนะครับเอามาทดสอบเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาPower Amp บัตรเท่านี้มาขับชุด 8x8 นะครับมันโอ้ถามว่ามันดังไหมมันดังนะครับแต่มันคงจะไม่รอดนะครับต่อเนื่องใช่ไหมทีมงานอย่างที่เรารู้กันก็คือ Power Amp 4 Channel นะครับในส่วนของชุดภาคขยายหรือชุดระบายความร้อนนะครับ1ฟังนะครับโมดูลนะครับถ้าเปิดฝาออกอย่างที่คลิปที่ผมเคยทำมานะครับก็จะเห็นเป็นโมดูลแต่ละข้างนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมี2 Channel นะครับที่อยู่ในซิงค์เดียวกันแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็จะมีอีก2 Channel อยู่ในซิงค์เดียวกันนะครับถ้าเกิดว่า1กับ2นะครับมันอยู่ในซิงค์เดียวกันความร้อนตรงนี้จะสูงมากนะครับถ้าขับเบสนะครับหรือบางทีนะครับใช้ขับเบส 3-4 อย่างนี้บางทีความร้อนตัวนี้ก็จะสะสมเยอะกว่าเสียงกลางที่เราใช้ขับฉะนั้นนะครับให้เราทำการบาลานซ์กันก็คืออาจจะเอา Channel ที่1กับ3นะครับเป็นเสียงกลาง2กับ4เป็นเบสอย่างนี้นะครับให้แชร์อุณหภูมิกันให้ทำงานที่อุณหภูมิเท่าๆกันนะครับในคลิปนี้ผมสมมติว่าตู้เสียงกลางผม8โอห์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 มนะครับหรือตู้บางรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่มันกี่โอห์มเราก็ไปคำนวณเอานะครับผมชั้นที่1กับชั้นที่3ผมจะต่อเป็นเสียงกลางนะครับก็เสียบเข้าไปที่ชั้น A ก็คือต่อ1มาอย่างนี้จะได้8โอห์ม8โอห์มของกำลังวัตต์ Power Amp ของเรามันอยู่ที่400ก็ได้กำลังวัตต์ที่400วัตต์มาขับที่ตู้ลำโพงใบเดียวนะครับผมทั้งหมดก็เป็น3ใบนะครับใบแรกแล้วก็ลิงก์กันไปรวมกันเป็น4ใบเท่ากับ2โอห์มเนาะต่อมานะครับผมเราก็มาเอาที่ Power Amp นะครับ Channel ที่3นะครับมาเข้าที่ Channel 4ก่อนแล้วเราก็จะมาที่ถ้าเสียบใบ1ใบก็8โอห์มอันนี้4โอห์ม2ใบ2.6 นะครับ2โอห์มก็4ใบนะครับต่อมานะครับตัว Power Amp ของเรานะครับก็จะเหลืออีก2 Channel นะครับถ้าเป็น Power Amp 4 Channel มันก็เหลือ Channel B กับ Channel D นะครับแล้วก็ต่อ B มานะครับต่อมาเราก็เหลือ Power Amp อีก1แท่นนะครับเฮ้ยอีก1 Channel ไม่ใช่1แท่นอีก1 Channel Channel D นะครับแล้วก็ต่อมาครับผมต่อ Channel นี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็น Power Amp 4 Channel ถ้าเป็น2 Channel เราก็เสียบอิสระเลยครับผมเข้าไปที่1ครับเรียบร้อยเนาะอันนี้คือ2โอห์มนะครับผมอันนี้คือ2โอห์มเดี๋ยวเราจะเปิดตู้ให้ลูกค้าดูว่าในตู้ลำโพงอ่ะดอก8โอห์มนะครับ8โอห์มจริงไหมนะครับลองแกะดูใบนี้ดูนี่สว่านก็มาละความหน้าลงมาลองให้พี่ๆได้ดูกันเดี๋ยวผมมาสายออกอึ๊บนี่ถ้าใครสนใจตู้ลำโพงก็จำหน่ายนะ ตู้ลำโพงเราก็มีขายนะ V2 ไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นี่ฮิปโปผมว่าโอ้หลายรุ่นหลายซีรีส์มากนะครับแล้วก็
ก็อุปกรณ์โอ้โหคงยากแล้วล่ะมันได้แกะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไม่แกะก็ได้ตัวนี้เป็นดอก8โอมนะครับผมตัวนี้เป็นดอก8โอมนะครับนึกว่ามันจะแกะดูง่ายๆที่ไหนได้มันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นตู้เทอร์โบโอเคครับก็สำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ผมพูดไม่ถูกอะไรก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือมีเทคนิคอะไรก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจอุปกรณ์ตัวไหนก็สั่งซื้อได้ที่บริษัทนิโปที่ของเรานะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับทีนี้กับผมช่างพองแล้วก็ทีมงานนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ